ตั้งเดิมตอนที่แล้วหลังจากพระเจ้าวิเทหะให้ราชบุรุษและกับคนดูแลพระราชอุทยานยึดเงินค่าอาหารขึ้นจากข้อเจ้าขี่กระปอมจอมโอหังแล้วตอนนี้เฮากับมาไปติดตามเบิ่งไหวผิดปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆของมโหสถกันต่อในตอนที่5กันครับพี่น้องก้าวถึงกะท่าชายนายหนึ่งนามว่าปิงคุตละเขาได้ไปศึกษาเราเรียนวิชาอยู่ทางเมืองพุ่นละครับเมืองตักกศิลานครพ่อสูตรเฮียนเขียนอันจนจบไตเพศถูกสาขาวิชาแล้วเขาก็ต้องการที่สี่ล่าอาจารย์และกับราชสำนักกลับมาบ้านมาเมืองเมื่อคิดได้จังสั่นเขาก็จังได้เตรียมโตเพื่อเขาไปกราบล่าท่านอาจารย์ในสำนักปกติแล้วตามธรรมเนียมของสำนักเมืองตักกศิลาเมื่อลูกศิษย์ลูกหาผู้ใดสูตรเฮียนเขียนอันจนจบเมื่อครบทุกวิชาแล้วแล้วก็เป็นคนที่มีคุณธรรมหรืออื่นว่าเป็นคนดีนั่นแหละครับทางสำนักครูบาอาจารย์นอกจากเพิ่นสิมอบวิชาควมหูที่ประสิทธิ์ประสาทให้แล้วเพิ่นก็สิมอบลูกสาวให้เป็นครูข้องในเทื่อนี้ก็คือกันปิงคุตละถือว่าเป็นศิษย์ในสำนักที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่อาจารย์เจ้าสำนักได้วางกฎเกณฑ์เอาไว้เพิ่นก็จังได้มอบลูกสาวแสนสวยที่หักปานแตงแพ่งปานตาให้เป็นคู่ข้องของปิงคุตละเพื่อนำกลับมาเป็นคู่ข้องยังบ้านยังเมืองแต่ว่าแท้นที่ปิงคุตละสิดีใจเมื่อได้รับมอบธิดาแสนสวยจากท่านอาจารย์เขากลับมีความบ่พอใจลึกๆมีความหูสึกว่าผู้ยิ่งคนนี้บ่ค่อยถึกฉลุกบ่ค่อยถึกจริตหรือว่าถึกซาตากับเขาจักเท่าใดเห็นหน้าก็คึดบ่พ่ออกบ่พ่อใจแล้วแถมเวลาเข้าใกล้ย่ำอยู่น้ำกันก็ยังหุนหวยห่อนห้นกลางคืนมาขั้นสิเข้าไปนอนห่วมเตียงกะเฮ็ดบ่ได้ทำบ่ได้เมื่อขึ้นไปยังเตียงบัดใดย่ำใดปิงคุตละก็ต้องกระโดดลงมาจากที่นอนย่ำนั้นเพราะว่าไปซุ่นขี้งนั่งบ่ได้เกิดๆออกห่อนออกห้นจังเป็นเหตุให้ปิงคุตละกับธิดาของอาจารย์นอนห่วมกันฉันสามีภรรยาบ่ได้หลายมื้อหลายเว้นต่อมาทั้งครูก็ได้เข้าไปกราบลาอาจารย์เพื่อออกจากสำนักกลับไปบ้านไปเมืองทั้งสองเดินทางร่อนแร่มานำกันได้7มื้อต่างคนก็ต่างย่างเอิ่นว่าบ่สูงสิงบ่นุ่งหนิงกันมาล่ะครับในการเดินทางจนกระทั่งเข้าเขตกรุงมิถิลาบนเส้นทางที่คนทั้งสองได้เดินทางผ่านมาจะมีต้นบักเดื่อใหญ่อยู่ต้นหนึ่งที่กำลังออกผลพ่วงห้อยหน่อยระยะกำลังสุกเป็นตะกินทั้งสองเดินทางล่อนแล่มมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยหิวโหยพอมาพบมาพอกับต้นบักเดื่อก็ดีอกดีใจปิงคุตละฝ่าว่างหอผ่าแล้วก็ปีนขึ้นไปย่างต้นบักเดือเก็บกินอย่างสบายอารมณ์โดยบ่นึกถึงนางผู้เป็นเมียที่ยืนล่อถ่าอยู่ทั้งหลังนางก็ได้ตะเหลียวเบิ่งเหลียวแนมผู้เป็นสามีกินบักเดืออยู่ทั้งกกใหม่นางเห็นจังสั่นนางก็จังห้องอื่นขึ้นไปว่าท่านพี่เอ้ยคือกินแต่ผู้เดียวคักแท้น้องก็หิวคือกันย่นลงมาให้น้องกินน้ำแน่พอได้บรรเทาความหิวน้ำแน่เป็นหยังนายปิงคุตละพอได้ยินเสียงนางผู้เป็นเมียว่าจังสัตว์แท่นทีสิโยนบักเดือลงมาให้นางพอได้หยิบกินบรรเทาความหิวบักแต่กลับตอบลงมาว่ามีตีนมีมือคือกันยังบ่ปีนขึ้นมาเก็บกินเอาสิห้องเอื้นขอให้มันเป็นภาระผู้อื่นเฮ็ดหยังอยากกินก็ปีนขึ้นมาเก็บกินเอาโลดปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาอย่ารอถ้าขอผู้อื่นกินบินขึ้นมาเก็บกินขั้นอยากนางได้ยินผู้เป็นสามีว่าจังสั่นนางก็บ่ตอบโต้ต่อคำแต่แนวใดนางก็ได้ว่างห่อผ้าแล้วก็คอยปีนขึ้นไปย่างต้นบักเดือแล้วก็คอยยืนมือไปเก็บเอาผลสุกมากินแก่หิวฝ่ายเจ้าปิงคุตละเมื่อเห็นนางขึ้นไปย่างต้นบักเดือได้จังสั่นแล้วเขาก็เฝ้าปีนกลับลงมาแล้วก็ไปหาเอาน้ำไผ่น้ำใหม่งัวสั่งแหลมๆคมๆแล้วก็มาโปะมาโผตามโค่นต้นบักเดือไว้พอเสร็จสับเรียบร้อย
จ้าปิงคุตละนี่กะเอื้อนห้องขึ้นไปยังต้นบักเดือบอกกับนางว่าเชิญอยู่ทั้งต้นบักเดือหันดื้อพี่นี่ไปก่อนละว่าแล้วเขาก็ออกเดินทางหายวับหลับตาไปปล่อยให้นางผู้เป็นเมียทึ่งงงสงสัยอยู่ทั้งต้นบักเดือมองหันนางลงมาบ่ได้ก็ได้แต่นั่งอยู่ทั้งต้นบักเดือรอเวลาว่าสิมีผู้ใดผ่านมาทางนี้พ่อได้ซอยเหลือให้นางลงมาได้ในมือนั้นบังเอิญว่าพระเจ้าวิเทหะได้เสด็จออกไปประพาสอุทยานแล้วก็ผ่านมาทางนั้นพอดีพระองค์จังได้พบพ่อกับนางผู้ซึ่งอยู่ทั้งต้นบักเดือพ่อเห็นเท่านั้นล่ะพระองค์ก็เกิดความหักใคร่ขึ้นมาทันทีด้วยบุพเพสันนิวาสซึ่งพระพุทธองค์เพิ่นเคยตรัสไว้ว่าความหักของคนที่สิเกิดขึ้นได้นั้นมีอยู่นํากัน2 อย่าง2ประการว่าซั่นคือเคยอยู่ห่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนหนึ่งแล้วก็เคยเฮ็ดประโยชน์แก่กันอีกอย่างหนึ่งจังสิเกิดความหักต่อกันขึ้นได้หักของพระเจ้าวิเทหะในเทื่อนี้ก็คือกันอาจสิเป็นเพราะชาติปางก่อนที่เคยสั่งสมห่วมกันมาเคยได้เป็นคู่หักสมัครใครมาตั้งแต่ชาติก่อนหนหลังพอเห็นจังเกิดความหักความหมักขึ้นมาได้ทันทีพระองค์จังให้ราชบุรุษเข้าไปถามว่าแม่นางมีคนหวงแหนบ้างหรือบ่นางก็ได้เล่าได้เว้าความจริงให้ราชบุรุษฟังตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมกับเว้าเสริมขึ้นว่าบัดนี้สามีของฉันได้หนีไปแล้วฉันยังบ่ฮู้ว่าสิไปอยู่ไสจังได้แต่นั่งอยู่หม่องนี้เมื่อราชบุรุษได้ฮู้ความจังสั่นกับฝ่าวมากราบทูลต่อพระเจ้าวิเทหะเมื่อพระเจ้าวิเทหะรับทราบพระองค์ก็ได้ตรัสว่าเออคันจังสันเมื่อนางคนนี้บ่มีพันธะเฮาก็สิรับนางไปเลี้ยงดูเองว่าแล้วพระองค์ก็ตรัสรับสั่งแล้วก็รับนางลงมาจากต้นบักเดือพร้อมกับได้นําไปไว้ยังเวียงวังในตําแหน่งของอัครมเหสีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประชาชนพลเมืองก็ได้ขนานพระนามให้กับพระนางว่าอุทุมพรเพราะได้นั่งมาจากต้นบักเดือนั่งได้รับความดูแลมีความสุขสำราญอย่างเหลือล้นพระเจ้าวิเทหะพระองค์เป็นคนที่ชอบเสด็จประพาสพระราชอุทยานพวกข้าราชบริพารจังได้มีการแผ่วถางเตรียมที่เสด็จให้เรียบร้อยอยู่เสมอมองใดหกมองใดเหี้ยก็สิจัดแจงให้โล่งเตียนสะอาดตาทีทางมองใดบ่เสมอเป็นหลุมเป็นหม่องก็สิปรับพื้นที่ให้เรียบมีการถมดินให้สม่ำเสมอกันการเตรียมการแต่ละครั้งแต่ละเทื่อสิต้องเตรียมให้แล้วเสร็จก่อนที่พระองค์สิเสด็จประพาสแล้วก็ตะเตรียมเส้นทางให้เรียบร้อยครั้งหนึ่งพระเจ้าวิเทหะเสด็จประพาสเร็วกว่ากำหนดในขณะเสด็จมาถึงยังบริเวณก็เห็นคนงานกำลังปฏิบัติทำหน้าที่อยู่กันอย่างขวักไขว่ในกลุ่มพวกคนงานเหล่านั้นกับปรากฏว่ามีเจ้านุ่มปิงคุตละภูละทิ่งแก้ววิเศษเสียแล้วก็มารับจ้างเกียร์ถนนอยู่นําเมื่อขบวนเสด็จของพระเจ้าวิเทหะกับพระนางอุทุมพรเทวีได้เสด็จผ่านมาพระนางกระทอดพระเนตรเห็นนายปิงคุตละกําลังถางหญ้าขุดดินอยู่ข้างทางก็ทรงนึกคําในพระทัยพระนางจังพึมพำในใจว่าสร้างเป็นน้อคนเฮานี่ก็ได้บุญวาสนาจังแม่นปิดบังเอาให้สิ้นซาตาคือสิผ้ามาลำบากแท้ๆเคยได้รับสิ่งดีงามกับมาถิ่มความดีความงามอันเป็นสิริลงไปได้วิสัยกาลกินีเป็นจังสี่บ่อาจสิส่งสิริไว้ได้นางนึกในใจแล้วกะขำพ่อขำกะเพ้อแย้มพระสวนหัวหล่อออกมาเบาๆพระเจ้าวิเทหะทรงเห็นก็เกิดสนเทในกิริยาอาการของพนางจังได้ตัดถามพนางว่าแม่นน้องหญิงหัวหล่ออีหยังกันพนางจังได้กราบทูลต่อพระองค์ว่าขอเดชะตามที่ม่อมฉันเคยได้กราบทูลพระองค์ไว้ว่าม่อมฉันเคยมีสามีและก็สามีได้ถอดถิ่มม่อมฉันไปบัดนี้ม่อมฉันได้เห็นเขามาทำงานอยู่ข้างทางมองนี้จังคิดว่าวิสัยคนกาลกินีบ่อาจสิส่งสิริไว้ได้จังได้หัวหล่อเพคะพระเจ้าวิเทหะคิดว่าพระนางบ่ได้ตัด
รงตามความจริงที่ถามกะส่งกิ่วโกรธในใจเพราะบ่เสือว่าผู้ชายสิมาสละถิ่มผู้หญิงที่สวยสดงดงามยังพนางได้ยังบ่เสือว่าสามีของพนางทำงานอยู่หม่องนี้คิดว่านางนี่โกหกหลอกลวงจังได้ตัดขึ้นว่าน้องหญิงเธอนั้นบ่ได้ตัดความจริงกับพี่มันสิเป็นความจริงไปได้จังไดตามที่เธอบอกเธอเว้าจงบอกความจริงแม่เดี๋ยวนี้คั่นเธอบ่บอกความจริงออกมาโทษนั่นถึงตายแท้ๆนางอุทุมพรนั่งกะเกรงกลัวความตายจังได้กราบทูลต่อพระเจ้าวิเทหะว่าขอเดชะก่อนที่พระองค์สิตัดสินพระไทยเฮ็ดหยังลงไปขอพระองค์จงได้ตัดถามพวกนักปราชญ์เบิ่งก่อนเถิดพระองค์จังได้ตัดขึ้นว่าเอ้าก็ได้แล้วก็หันไปถามทั้งเสนกะว่าว่าจังไหนล่ะท่านอาจารย์มันเป็นจริงดังที่พระนางว่าบ่เสนกะก็จังกราบทูลพระเจ้าวิเทหะไปว่าบ่น่าเป็นไปได้พระพุทธเจ้าค่ะว่าใช่สิมาละถิ่งผู้ยิ่งที่สวยสดงดงามดังพระนางลงได้ม่อมฉันก็สงสัยคือพระองค์นั่นละพะยะค่ะพระเจ้าวิเทหะก็จังได้ตัดขึ้นว่านั่นตัวพวกท่านก็ย่อมสิคิดคือกันคือเฮาแบบนี้ต้องฆ่าคนขี่ตัวแม่นบ่พวกเจ้าว่าพระนางได้ยินจังสั่นก็ได้ร้องขอแล้วก็บอกให้พระองค์ในตัดถามผู้อื่นอีกก่อนพระราชาก็จังทรงระลึกนึกได้ว่าควรที่สิถามมโหสถจังหันไปถามทั้งมโหสถว่าแล้วพ่อมโหสถล่ะเห็นจริงประการใดกับคำที่นางเว้านางกล่าวมโหสถจังกราบทูลว่าขอเดชะพระอาญาบ่พ้นเก่าม่อมฉันว่าจริงตามที่พระนางกล่าวเว้าพระเจ้าค่ะเพราะกาลกินีกับสิริไกลกันดุดปันฝากับดินสิอยู่น้ำกันบ่ได้คือจังทะเลฝากพุ่นกับฝากกัมพีนั่นล่ะพระเจ้าค่ะเปรียบแล้วคือสิ่งมงคลกับสิ่งอวมงคลย่อมอยู่ห่วมกันบ่ได้พระเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าวิเทหะได้ยินจังสั่นก็ได้สติเออแม่นอีเลียเนาะเฮาเกือบหุนหันพันแลนทำลายนางไปเสียแล้วพร้อมกับตัดต่อไปว่าพอเจ้ามโหสถที่เดียวเฮาจังบ่ได้เสียนางแก้วประจำใจไปจากนั้นพระองค์ก็ได้พระราชทานเงินทองให้กับมโหสถเป็นอันมากเมื่อมโหสถได้ลาภกับเป็นที่คำเมนของเสนกะบัณฑิตเจ้าเล่ห์มากขึ้นแต่เมื่อบ่สามารถที่สิเฮ็ดหยังทำหยังได้ก็ต้องเงียบไว้ก่อนเป็นการดีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระนางก็ได้ขอพรจากพระเจ้าวิเทหะในการที่สิทรงมอบเข่าของต่างๆไปให้ยังมโหสถโดยบ่เลือกการเวลาและก็ขอพระบรมราชานุญาตตั้งมโหสถไว้ในฐานะน้องชายของนางผู้หนึ่งซึ่งพระเจ้าวิเทหะก็ทรงพระราชทานให้ตามคำขอของพระนางอยู่ต่อมาอีกมื้อหนึ่งพระเจ้าวิเทหะได้ทรงประทับอยู่ที่มุกปราสาทพระองค์ได้ถอดพระเนตรเห็นสุนัขกับแพะคู่หนึ่งอยู่น้ำกันเจ้าสุนัขนั่นได้ไปคาบหญ้าไม่ให้เจ้าแพะกินส่วนเจ้าแพะก็ไปคาบเอาปลาไม่ให้เจ้าสุนัขกินพระองค์เห็นพฤติกรรมของสัตว์สองตัวนี่ก็ยิ่งสงสัยในพระทัยและก็ได้คุ้นคิดไปต่างๆหน้าๆแต่ในความเป็นจริงแล้วที่เจ้าสุนัขกับแพะได้อยู่น้ำกันนั้นมีสาเหตุอยู่ว่าเจ้าสุนัขเคยอยู่ในพระราชวังพวกวิเศษล่วงคั่วได้แบ่งอาหารให้กินอยู่เสมอจนมันเข้าออกนอกในแล้วก็อาศัยอยู่ล่องคั่วนั่นมาแต่ใดทอใดในมือหนึ่งพวกสร้างเครื่องได้ตบแต่งอาหารเป็นทีสำเร็จเสร็จเรียบร้อยก็ว่างไว้ทั้งโต๊ะแล้วได้พากันออกไปยืนหลับล่มอยู่ข้างนอกเจ้าสุนัขตัวนี้กำลังแผะดูกอยู่ได้กินของอาหารอันโดชะกับคึดอยากจนน้ำลายสอคึดอยากกินเป็นกำลังเมื่อเห็นเป็นโอกาสเหมาะเพาะคนคั่วออกไปข้างนอกก็เลยละถิ่มกระดูกที่กำลังแทะกำลังเลี้ยแล้วก็ย่างเข้ามาหาสำหรับอาหารที่ว่างอยู่บนโต๊ะพร้อมกับเอาปากดุนฝาเพื่อสิเปิดแล้วสิได้กินอาหารในซ้ำในถ้วยนั่นเสียงซ้ำกับฝากระทบกันดังขึ้นคนคั่วซึ่งยืนล่อรับล่มอยู่หน้าคั่วก็เกิดสงสัยจังฝ่าวแลนกับเข้ามาเบิ่งก็ได้พบพ่อกับผู้หลายตัวฉกาจในทันทีคนคั่วจังห้องขึ้นมาเมื่อแห้งว่าปัดโถปัดโถให้กินเศษอาหารแล้วกระดูกยังบ่พอบังอาจเอื้อมสิมากินของเสวยพระราชาพุทธิเอานี่เสวยซะว่าแล้วก็ช่วยดลฟื้น
ฝากเข้ากลางหลังเจ้าสุนัขตัวนั้นจนหลังแอนสุนัขห้องค้วนข้างแล่นออกไปจากโรงอาหารแล้วก็ไปแอบอยู่ข้างพระตำหนักหลังหนึ่งฝ่ายเจ้าแพะก็มีวิริยกรรมบ่ต่างกันครับพี่น้องแต่มันบ่ได้ลักอาหารเจ้าแพะตัวนี้ไปลักขโมยกินหญ้าสร้างมาเลยถูกคนเลี้ยงสร้างฟาดเอาเสียจนว่าหลังแอะหลังแอนจังได้มาหลบมุมอยู่หม่องเดียวกันเจ้าสุนัขเขามาหลบอยู่ก่อนแล้วเห็นเจ้าแพะหลังแอนแล่นมากก็ถามว่าสหายเอ้ยมันเป็นอีหยังไปน้อเจ้าแพะก็จักบอกว่าบ่เป็นหยังดอกเอ้าบ่เป็นหยังคือจังหลังคดหลังง้อมาจังสั่นเจ้าแพะก็จังบอกว่าโอ้ยกับพวกเลี้ยงสร้างนั่นติล่ะแม่นหยังแม่นหยังพวกเลี้ยงสร้างแม่นหยังเว้าให้ฟังแน่เจ้าหมาขยันขย้อมันบ่แม่นหยังดอกแต่มันฟาดด้วยกระบองลุงที่กลางหลังเฮานี่ดิสิให้หลังเฮาตรงอยู่คือเก่าได้จังไดโอ้ยทั้งเจ็บทั้งจุกหักบ่น้อหักบ่น้อหลังเฮาเจ้าแพะพึมพำเจ้าหมาก็เลยเว้าขึ้นว่าเอ้าสร้างว่าแล้วสหายไปเฮ็ดหยังผิดเขาจังได้ทุบได้ตีฟาดมาจังซี่ล่ะเจ้าแพะก็เลยตอบเจ้าหมาว่าเฮาก็บ่ได้เฮ็ดหยังผิดนักหนานะก็แค่เขาไปกินหญ้าของสร้างน้อยนึงเท่านั้นเองเจ้าสุนัขหัวเราะชอบใจพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยๆโอ้ยน้อบอกตรงๆก็ได้ดอกว่าไปลักกินหญ้าสร้างมาเลยถือคนเลี้ยงสร้างฟาดด้วยกระบองเว้าเท่านี้ก็หมดเรื่องบ่เห็นสิต้องลีลาท่าทางอีหยังเจ้าแพะก็จังเว้าขึ้นมาว่าอย่ามาซ้ำเติมกันเลยนะเจ็บโตก็พอแห้งแล้วยังมาเจ็บใจค้ำค้ำเสียดแท่งเติมอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บขิ้งแท้น้อเจ็บขิ้งแท้น้อเจ็บโตบ่พอต่อไปยังสิหากินหญ้าหยากอีกเจ้าแพะลำพึงลำพันเจ้าหมาก็จังเว้าขึ้นต่อว่าใจเย็นเย็นอีหยังสิลำบากลำบนถึงปันนั่นเจ้าแพะก็จังตอบขึ้นว่าห่วยต่อไปเฮาก็สิเข้าไปในโรงสร้างบ่ได้อีกแล้วนั่นติเพราะถ้าไปที่นี่คนเลี้ยงสร้างเขาก็สิตีให้ตายสิไปใกล้โรงสร้างได้จังไดเข้าไปก็ตายถิ่มเท่านั้นแล้วจากนั้นเจ้าแพะก็ได้ถามเจ้าสุนัขขึ้นไปว่าแล้วสหายล่ะเป็นหยังจังมาแอบมาลี่อยู่ตำหนักหม่องนี้คือกันโอ้ยมันก็เรื่องคือกันนั่นล่ะสหายเอ้ยเจ้าสุนัขตอบเรื่องมันเป็นมาจังไดลองเว้าให้เฮาฟังน้ําแน่เจ้าแพะขยันขย้อเอ้าก็ได้เรื่องมันมีอยู่ว่าเดิมเฮากับพักอาศัยหลับนอนกินอยู่ในโรงครัวอาหารการกินกะบ่อึดบ่อยากสมบูรณ์พูนผลกระดูกเป็ดเอ้ยไก่เอ้ยหมูเอ้ยอีหยังก็มีกินแทบทั้งสิ้นแต่ว่ามื้อนึงเฮากลับคิดอยากกินของที่อยู่ในซ้ำที่ทางวิเศษโรงครัวเอาใส่สำหรับไว้เพื่อที่สิถวายให้พระเจ้าแผ่นดินเสวยพ่อเขาเผลอเฮาก็เลยเข้าไปเปิดสำรับว่าสิซิมเบิ่งจักค่ำสะดอกอีหยังใดสหายเอ้ยยังบ่ทันได้สิอื่นสิกืนค่ำแรกฝ่ากะพานุ่งกลางวันแสกๆเลยทีเดียวเอาคือว่าจังซั่นล่ะกินของกินซื่อๆฝ่าหยังสิมาพาลงฝนก็บ่มาพายุก็บ่มีเซาๆอย่าหาเว้าหาว่าไปทั่วทีบหลายเจ้าแพะส่งเว้าเป็นเชิงกระแนะกระแหนเจ้าสุนัขจังเว้าขึ้นว่ามันบ่แม่นฝ่าพาแนวนั้นคั่นเมื่อสหายอยากฮู้ก็สิเว้าให้ฟังคือมันเป็นจังซี่ฝ่าที่ว่าฝ่าที่พานก็คือดนฟื้นจังไดล่ะดนฟื้นอันเบ้อเลอฝาดลงมายังกลางหลังเฮานี่ล่ะคือฝ่าพาโอ้ยหลังเกือบหักกันยังว่ามันแห้งอีหลีเห็นฮอดเดือนเห็นฮอดดาวกลางเบี้ยนพุ่นล่ะตอนถึกดนฟื้นฟาดเฮาก็ว่าสิบ่ห้องดอกแต่ว่าปากมันหักสลอห้องออกมาโอ้เจ็บใจคักอีหลีนี่เสียเกียรติหมายังเฮาเลยวะเฮาก็เลยต้องเพ่นแนบออกมาจากโรงครัวแล้วก็มาลบมาลี่อยู่ตำหนักหม่องนี่ละต่อไปนี่ทางโรงครัวเฮาก็คือสิบ่มีหวังกลับไปได้อีกแล้วคือกันขึ้นเข้าไปค้นครัวก็สิเอาค้อนตีให้ตายสหายเอ้ยต่อไปนี่เฮาเห็นที่สิต้องอดตายแน่ๆล่ะเจ้าสุนัขได้เล่าเรื่องให้แพะฟังพร้อมกับเปยๆออกมายังท้อแท้ในตอนท้ายสหายก็ต้องอดเฮาก็ต้องอดเฮามันหัวอกเดียวกันแท้ๆบัดนี้เจ้าแพะก็จังได้เว้าขึ้นว่าเฮ็ดจังได๋ดีล่ะเฮาจังสิบ่อดตายในที่สุดเจ้าแพะก็คิดขึ้นมาได้จังบอกกับเจ้าสุนัขว่าสหายเฮาเห็นช่องทางที่สิบ่อดตายแล้วเจ้าสุนัขก็จังว่าเฮ็ดจังได๋ล่ะ
จ้าแพะก็ตอบไปว่าคือจังซี่สหายบ่กินหญ้าแม่นบ่ในเมื่อสหายบ่กินหญ้าสหายก็ไปที่โรงสร้างคนเลี้ยงสร้างก็สิบ่สงสัยว่าสิไปลักหญ้าแล้วก็คือสิบ่ไล่ให้สหายออกมาจากหม่องหั่นพอคนเลี้ยงสร้างเผลอสหายก็คาบหญ้ามาเผื่อเฮานั่นตัวเฮาเองก็บ่กินเนื้อเมื่อเฮาเข้าไปย่างโรงครัวพวกวิเศษโรงครัวก็สิบ่สงสัยแล้วก็บ่รังเกียจเฮาเมื่อย่ำพ้นขั้วเผอเฮาก็สิคาบเอาอาหารมาฝากสหายเฮาก็ต่างคนต่างอาศัยซึ่งกันและกันก็บ่อดตายท่อนละสหายว่าเห็นดีบ่เจ้าสุนัขก็จังตอบว่าความคิดของสหายวิเศษอีหลีอาหารเฮาก็สิมีกินแล้วก็บ่ท้องถึกตีแม่นๆแม่นความสหายและก็นับตั้งแต่มื้อนั้นมาทั้งเจ้าสุนัขกับเจ้าแพะก็ดำเนินการตามแผนอย่างที่คิดไว้แพะไปล่งขั้วพ่อพวกวิเศษล่งขั้วเผอกับขาบปลาแน่ขาบเนื้อแน่มาฝากเจ้าสุนัขส่วนเจ้าสุนัขเมื่อไปทางล่งสร้างเมื่อคนเลี้ยงสร้างเผอกับขาบเอาหญ้ามาฝากแพะเป็นอยู่อย่างสี่ประจำทุกมือทุกมือพระเจ้าวิเทหะทรงเห็นอากัปกิริยาความเปลี่ยนไปของสัตว์ทั้งสองก็ทรงดำริว่าเจ้าหมากับเจ้าแพะปกติมันก็เป็นศัตรูกันแต่นี่มันกลับมาเป็นสหายซอยเหลือซึ่งกันและกันได้เฮ้าเห็นที่สิผูกปัญหานี่ไปถามบัณฑิตครูใจร่องเบิ่งกันหน้าคันหากว่าผู้ใดตอบได้ก็สิเพิ่มสินจ้างรางวัลให้คันหากว่าผู้ใดตอบบ่ได้ก็บ่สมควรที่สิเลี้ยงไว้ในราชสำนักพ่อคิดได้จังซั่นพระองค์ก็ได้วางแผนที่สินำเอาคำถามนี่ไปถามแกปาฏิบัณฑิตในราชสำนักพอมือลุ่งขึ้นพระองค์ได้เสด็จออกว่าราชการเมื่อพวกขุนนางมาพร้อมกันแล้วพระองค์ก็จังได้ทรงตัดถามปัญหานี้ขึ้นว่าสัตว์ที่เป็นศัตรูกันบ่เคยคิดห่วมเดินทางกันเลยจักเถื่อมาห่วมเดินทางกันได้นั่นเป็นเพราะเหตุใดเมื่อนี้ถ้าไผตอบบ่ได้ก็สิครับเสียออกจากแว่นแคว้นเฮาบ่ต้องการคนเขาเบาปัญญาไว้ในเมืองเรานักปราชญ์เมื่อพากันได้ยินจังสั่นกับพากันคบคิดคิดจังได้ก็คิดบ่ออกได้แต่เหลียวเบิ่งหน้ากันซอลออยู่มโหสถคิดขึ้นมาได้ว่าพระราชาคงสิเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นแท้แน่นอนจังได้มาตั้งปัญหาจังสี่ขึ้นถ้าหากว่าท่านเสนกะสิกราบทูลให้พระเจ้าวิเทหะผ่อนเวลาไปอีกจักมื้อนึงก็คือสิได้คำตอบว่าแล้วมโหสถก็จังหันหน้ามาทางเสนกะเสนกะกะหูท่าที่ในท่านที่ยังได้กราบทูลพระเจ้าวิเทหะขึ้นว่าขอเดชะพระอาญาพระพลเก่าถ้าพวกข้าพระองค์ตอบบ่ได้พระองค์สิขับไล่พวกข้าผู้เจ้าหนีจากแคว้นจริงๆหรือพยาค่ะพระเจ้าวิเทหะจังบอกว่าแม่นอีหลีเฮาสิขับพวกเจ้านี่ออกไปจากพระนครอีหลีหั่นล่ะเสนกะจังได้กราบทูลขึ้นว่าในเมื่อพระองค์ตั้งปัญหามีแง่เงื่อนไขสิต้องคบคิดเพราะฉะนั้นพวกข้าพระองค์ขอพัดเวลาเป็นมืออื่นได้บ่แล้วพวกข้าพระองค์สิแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ทรงสดับรับฟังได้แน่ๆพยาค่ะพระเจ้าวิเทหะจังได้ตัดขึ้นว่าเอาคือบ่แก้เดี๋ยวนี้คือสิพัดวันประกันพุ่งอยู่ล่ะฮึเสนกะก็จังได้กราบทูลต่อไปว่าตามธรรมดาคนฉลาดก็จำเป็นต้องอาศัยความสงบซอยตึกตองคุณคิดให้ละเอียดท่วนทีหากพระองค์ทรงผัดพรให้ไปได้มืออื่นนี่แน่นอนพระเจ้าค่ะที่พวกข้าพระองค์สิถวายคำเฉลยนี่แก่พระองค์ให้ได้พระเจ้าวิเทหะกะได้ทรงผัดพรตามคำขอของเสนกะเมื่อทุกคนได้ออกจากการเข้าเฝ้าแล้วแทนที่มโหสถสิกลับบ้านเพื่อไปนอนคิดแก้ปัญหาเขากลับเลยเขาไปเข้าเฝ้าพระนางอุทุมพรยังตำหนักแล้วก็ได้ทูลตัดถามพระนางว่าขอเดชะเมื่อวานหรือมื้อนี้ท่านพระราชาได้เสด็จประทับที่ใดมากที่สุดพระนางอุทุมพรจังทรงนิ่งนึกอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตัดตอบมโหสถไปว่าเมื่อวานนี้พระเจ้าพีเพิ่นได้เสด็จมาประทับอยู่หน้ามุกเป็นเวลาโดนพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ได้ยินพระองค์ทรงพระสวนหัวหล่อเบาๆอีกน้ำมโหสถก็จังได้ไปยืนอยู่ที่หน้ามุกหม่องที่พระเจ้าวิเทหะ
ได้มายืนตามที่พระนางบอกพ่อมโหสถเลี้ยวออกไปก็ได้พบพ่อกับเจ้าแพะและกะสุนัขกำลังกินอาหารกันอยู่ในที่เดียวกันพอเห็นจังสันก็เฮ็ดให้มโหสถตีปัญหาออกในทันทีแล้วจังได้ทูลลาพระนางอุทุมพรกลับบัดส่วนบัณฑิตทั้งสี่นั่นคิดอีหยังบ่ออกฝ่ายเสนกะก็ได้ไปถามบัณฑิตอีก3คนที่อยู่น้ำกันทุกคนก็ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าคิดบ่ออกบ่ฮู้ว่าสิแก้ปริศนาของพระราชาได้จังใดเสนกะก็จังได้กล่าวส่วนปาดทั้ง3ว่าขั้นจังสั่นเฮามาไปเบิ่งลาดเล่านำมโหสถดีกว่าเขาเป็นคนฉลาดอาจสิคิดได้แก้ปัญหานี้ได้ว่าแล้วกับพากันมายังบ้านของมโหสถเมื่อมโหสถเห็นนักปราชญ์ทั้ง4มาหอดยังเฮือนของตนก็ฮู้ได้ทันทีว่ามาเพราะปริศนานั้นแต่ก็แกล้งเฮ็ดเป็นบ่ฮู้บ่ชี้ได้แต่แสดงอาการดีอกดีใจต้อนรับขับสู้นักปราชญ์ทั้ง4เข้าสู่เฮือนสู่ซ่านเป็นอย่างดีแต่ก็บ่ได้ถามอีหยังกับนักปราชญ์เสนกะเมื่อเห็นว่ามโหสถบ่ได้ถามไทยหยังขึ้นก็อดบ่ได้เลยถามออกมาตรงๆว่ามโหสถที่พวกเข้ามาหาท่านในมื้อนี้ก็เพราะปริศนาของพระเจ้าวิเทหะนั่นละพวกเข้าคิดกันแล้วบ่มีไผตีความหมายของปัญหาข้อนี้ได้ท่านมโหสถล่ะพอสิคิดได้บ้างบ่มโหสถยิ้มแล้วก็เว้าออกมาลอยๆว่าท่านอาจารย์ปัญหาชนิดนี้เป็นเรื่องง่ายข้าพเจ้าคิดว่าอาจารย์ทั้งสี่น่ะคิดได้แล้วเสียอีกสำหรับตัวข้าพเจ้านั่นคิดได้ตั้งแต่ออกมาจากการเข่าเฝ้าแล้วละเสนกะจังกล่าวขึ้นว่าเมื่อท่านทราบท่านฮู้ก็ควรที่สิบอกให้พวกเข้าฮู้บ้างมโหสถคิดในใจว่าถ้าบ่บอกพวกบาทเหล่านี้ก็สิถูกขับออกจากแว่นแค้นเสื่อมจากลาภจากยศตัวเขาเองแม้ว่าสิมีความเจริญด้วยชื่อเสียงลาภยศก็บ่สามารถที่สิปรากฏได้อยู่โดนจักเท่าใดอีกอย่างถ้านักปราชญ์เหล่านี้บ่มีคุณค่าปัญญาของเฮาก็คงสิบ่ปรากฏเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ยังบ่สมควรที่สิถูกขับไล่ออกไปจากราชสำนักควรที่สิอยู่รับราชการไปนำกันก่อนเมื่อคิดได้จังสั่นเขาก็จังเว้าจังตอบไปว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าบ่รังเกียจเลยที่สิบอกคำเฉลยปัญหาเหล่านั้นให้แก่พวกท่านทราบแต่ข้าพเจ้าสิบอกทีละคนเท่านั้นปาดทั้งสี่ก็จังเว้าขึ้นพร้อมกันว่าก็ได้แล้วแต่ท่านมโหสถจังให้ปาดเหล่านั้นเลี่ยนคาถากันคนละบทแล้วก็ให้กลับไปยังบ้านเฮือนของตนลุ่งขึ้นทั้งหมดก็ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหะพระพระเจ้าวิเทหะเสด็จออกกระทรงได้ตัดถามเสนกะขึ้นมาว่าว่าจังไหนล่ะท่านอาจารย์ปัญหาที่ให้ไปคบคิดนอนคิดน่ะคิดออกกันเลยยังเสนกะก็จังตอบว่าขอเดชะพระอาญาบ่พ้นเก่าข้าผู้เจ้าคิดได้แล้วพระเจ้าค่ะหากคนอย่างเสนกะคิดบ่ได้ก็อย่าหวังว่าคนอื่นสิคิดได้เลยพะยะค่ะพระเจ้าวิเทหะทรงยิ้มอย่างชอบประทัยแล้วก็ตัดขึ้นว่าเอาขันจังสันท่านอาจารย์ลองเบาลองแก่มาเบิ่งกันดูเสนกะก็เลยกล่าวคาถาที่มโหสถบอกให้ทั้งที่ตนเองก็บ่ฮู้ว่าอีหยังโดยเว้าขึ้นว่าเนื้อแพะเป็นที่ชอบใจของพลเมืองแต่เนื้อสุนัขหามีคนประสงค์ไหมครั้งนี้แพะกับสุนัขจังเป็นเพื่อนกันได้พ่อเสนกะเว้าจบพระเจ้าวิเทหราชก็ดำริขึ้นว่าท่านอาจารย์เสนกะกะฮู้เนาะแล้วจังได้ถามไปยังปุกุสะต่อปุกุสะก็ได้ทูลตอบอย่างที่ตนเองได้รับรู้มาจากมโหสถว่าธรรมดาโลกเขาสิขี้มาใส่หนังแพะเป็นเครื่องลาดแต่บ่มีไผใส่หนังสุนัขปูลาดเลยครั้งนี้สุนัข กับแพะก็เลยเป็นสหายกันได้พระเจ้าวิเทหะก็ทรงดำริแมนท่านก็ฮู้คือกันเนาะแล้วจังได้ตัดถามไปยังกามินทะต่อว่าท่านกามินทะล่ะว่าจังไหนกามินทะเองกะท่องคาถามายังนกแก้วนกขุนทองจากมโหสถโดยที่บ่ฮู้ความหมายอีหยังคือกัน
กะจังกล่าวขึ้นว่าแพะมีเขาโค้งง้อแต่หมาบ่มีเขาทั้งหมาและกะแพะจังเป็นสหายกันได้พระเจ้าวิเทหะกะพยักหน้างึกๆแล้วจังตัดถามต่อไปยังเทวินทะเทวินทะกะไล่สรุปยังอาจารย์ทั้ง3ท่านที่ไล่มาว่าแพะกินหญ้ากินใบไม้สุนัขบ่กินหญ้าและบ่กินใบไม้แต่จับกระต่ายหรือแมวกินประหลาดแพะกับสุนัขก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้พระเจ้าวิเทหะได้ยินจังสั่นก็เลยตัดเปยๆขึ้นว่าเออท่านปาดทั้ง4นี่ก็สำคัญแสดงว่าฮู้พระเจ้าวิเทหะเมื่อตัดกล่าวแล้วพระองค์ก็ทรงนึกในพระทัยขึ้นได้ว่ามโหสถยังบ่ท่านได้ตอบก็เลยหันมาทางมโหสถอีกพร้อมกับตัดขึ้นว่าว่าจังไดล่ะพ่อมโหสถสิแก้ปัญหานี่ว่าจังไดกันมโหสถได้กราบทูลขึ้นว่าขอเดชะพระอาญาบพลเก่าปริศนานี่ข้าพระองค์แก้ไว้ดังนี้พระพุทธเจ้าข้าคือแพะมี4เท่าและกะสุนัขมี4เท่าทั้ง2แม่สิมีอาหารต่างกันคือแพะกินหญ้าสุนัขกินปลาและกะเนื้อแต่สัตว์ทั้ง2ต่างนำอาหารมาฝากซึ่งกันและกันได้เพราะฉะนั้นมิตรธรรมหรือกัลยาณมิตรจังบังเกิดแก่สัตว์ทั้ง2พยาค่ะพระเจ้าวิเทหะทรงแย้มพระสวนหัวเลาะลั่นท้องพระโล่งเออเก่งมันต้องจังสี่แม้หนักปาดในราชสำนักวิเทหราชต้องเก่งแบบนี้ต้องเก่งจังสี่เอาเจ้าพนักงานเบิกเงินมาเป็นรางวัลให้นักปาดทั้งหาคนละ10ชั่งก็เป็นอันว่าถูกคนรอดพ้นจากการถูกขับไล่ออกจากราชสำนักแถมยังได้รับเงินรางวัลอีกมากมายกายกองปกติแล้วธรรมชาติหรือว่าธรรมดาของงูผิดแม้ว่าไผสิทำคุณจักเท่าใดให้แก้ตนกับบ่ฮู้สำนึกในบุญคุณนั่นนักปราชญ์ทั้ง4ท่านคือเสนกะปุคุสะกามินทะและกะเทวินทะก็คือกันบ่ต่างกันกับงูผิดแม้ว่าเจ้ามโหสถสิได้ซอยเหลือให้รอดพ้นในการครั้งนี้เท่านี้แต่ทุกคนก็บ่นึกถึงคุณของมโหสถเลยกับหมายมั่นปั้นมือที่สิเล่นงานเจ้ามโหสถให้ได้เจ้ามโหสถเองก็บ่ได้เฉลียวใจถึงเหตุใดเล่านี่ที่สิเกิดขึ้นกับตนเองครับพี่น้องเรื่องเล่าของมโหสถบัณฑิตก็ยังบ่ทันได้จบลงครับไว้พบพอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับตอนนี้ลาพี่ละน้องไว้แต่เพียงเท่านี้พบพอกันใหม่ในตอนที่6โชคดีมีสุขทุกท่านครับ